ับวันนี้เราจะพาเติบโตไปกับน้องเน็กนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แมปเมดูซ่าครับค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยสำหรับมอนที่แมปนี้ตึงเดี๋ยวขออนุญาตโบกันแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับการมาคนเดียวนะครับเพราะว่ามอนค่อนข้างโหดแล้วก็มีสกิลเคิร์สที่ทำให้เราติดสถานะตัวแข็งนะครับทางที่ดีเนี่ยครับโดนอีกแล้วทางที่ดีนะครับเราควรมากันเป็นมากันเป็นคู่อย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็มากับปาร์ตี้ที่เป็นปาร์ตี้ใหญ่ๆอ่ะครับเพราะว่ามอนนี่เยอะมากๆแล้วก็ให้ EXP ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับ EXP เนี่ยตัวนึงตกประมาณ 6,800 ได้จ็อบอยู่ที่ 4,600 นะครับถามว่าที่นี่เหมาะกับอาชีพประมาณไหนก็คงเป็นพวกที่ลากได้ครับอย่างเป็นไนท์สายวิทย์หรือไม่ก็มาเป็นตี้ที่มีตัวลากแล้วก็มีวิสาคอยคอยสตอมกัดหรือคอยลงหลอดอะไรพวกนี้ครับที่ทำให้ที่สามารถเคลียร์มอนได้ไวๆเพราะว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นธาตุเดมอนโดนทุกธาตุ 100% นะครับขนาดมากับพีทยังค่อนข้างยากทุลักทุเลนิดนึงนะครับอีกอย่างที่ต้องมากับพีทเพราะว่าพีทมีสกิลสเตตัสหรือคอเวอรี่เนี่ยครับที่ทำให้เวลาเราโดนเมดูซ่า3ครับเราจะได้สามารถตีต่อได้ถ้าเกิดมาคนเดียวถ้าไม่ใช่ไหนสายโบที่เป็นดาบมือเดียวที่ต้องถือโล่เมดูซ่าครับก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไนท์สายลากที่แบบลากเป็นกิจวัตรอยู่แล้วอ่ะก็ค่อนข้างจะสบายครับนะครับถ้ามา2คนก็ตีได้เรื่อยๆเดินตีชิวๆไม่ค่อยเปลืองปั๊มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าโดนบอลลูนหรือลากมาเยอะๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะตึงมือสำหรับไนท์สาย AG อยู่เหมือนกันแล้วสำหรับที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะดรอปไอเทมค่อนข้างจะดีอยู่นะฮะอย่างผมเมดูซ่าเนี่ยก็ขายได้หลายตังค์อยู่เหมือนกันเจ็บโอ้ยเนี่ยครับพอมอนมันโหดอย่างเงี้ยครับถึงไม่เหมาะกับการมาเก็บเลเวลคนเดียวของสายเอจิเลยโอ้ยแข็งอีกแล้วโอ้ยโอ้ยลำบากแท้เนาะไปละฮะพี่ผมยืนแข็งเป็นหินละเอ้ยเดินไม่ออกสงสัยโดนเหมือนกันนั่นไงว่าแล้วเนี่ยครับถ้าจะมาก็แนะนำให้มาเป็นคู่หรือไม่ก็มาเป็นปาร์ตี้ใหญ่ๆนะครับก็จะได้เก็บได้เรื่อยๆเพลินๆนะครับขยะก็พอขายได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเน้นมารวยมาแบบมาหาตังค์หรือแบบมาเติบโตทางด้านการเงินที่นี่เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ฮะแต่ถ้าจะมาเก็บเลเวลแบบต้องการเก็บเลเวลเก็บจ็อบครับตัวมีของประมาณนึงก็แนะนำเลยครับมอนค่อนข้างโหดไอ้มอนค่อนข้างเยอะโหดแต่ว่าผมว่ามันได้เรื่อยๆเลยนะอยู่ที่เนี่ยลองลากเลนไหนใส่เอจิที่มาลากได้ไหมไม่ค่อยจับเท่าไหร่เลยลากแค่พอประมาณพอครับก็สำหรับผมถือว่ามันโอเคนะขึ้นดีเลยครับถ้ามาที่เนี่ยแล้วอย่างมากับพีทเนี่ยมันเรามีคนมีแอดด้วยฮะมีคนคอยซับคอยรีสเตตัสให้อย่างเงี้ยครับทำให้เราไม่ติดแข็งเนี่ยผมว่าเวลก็ดีเลยครับ
แต่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นพวกไนท์สายโบครับไนท์สายวิทย์เนี่ยจะสบายมากๆเลยมือข้างมันถือโลเมดูซ่าเนี่ยครับทำให้ลากแล้วไม่โดนเคิร์ดอะครับถ้าเกิดใครรวยๆหน่อยปั๊มมีตังเติมซื้อปั๊มเนี่ยก็สบายเนี่ยครับสบายหนักเข้าอย่างเนี่ยชิลเลยพ่อคุณทำไมทางนี้ลำบากแค่หนอนะครับสำหรับคลิปการเติบโตของน้องเง็กก็ขอลาไว้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะลองไปลากโบต่อแล้วนี่ครับโดนแข็งไปแล้วตายตายสำหรับคลิปการเติบโตของน้องเง็กก็ขอลาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ